The Loyalist ครับกลุ่มผู้พักดีเราได้กลับมาที่ Howl Pit Pub แล้วเพื่อตามรอยของกลุ่มพันธมิตรเพื่อนเก่าเราและดูว่าพวกเขาพาเอมิลี่ไปที่ไหนนะอ้าวเจอใครเนี่ยเซซิเลียไม่อ๋อคุณเองเหรอเขาโว้ขอบคุณจริงเฮฟล็อกเรียกฉันเรียกเราเข้าไปในเราผมรู้สึกไม่ดีฉันแค่แอบมองจากบนหลังคาเขาเอาปืนมันเอ้ยเขามีดมาด้วยเขาจัดการวอลเลซแล้วก็ฆ่าลิเดียคาริซ่าถูกยิงด้วยปืนจากข้างหลังเอมิลี่เห็นทุกอย่างเลยเฮฟล็อกเอาแต่ตะโกนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาทำและไม่มีทางมีใครรู้เลยฮิโดตันไม่มองใครในหน้าไม่ตาด้วยซ้ำเขาบอกว่าได้เวลาไม่เวลาจัดการโซคอลอฟแล้วก็ออกไปจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเอมิลี่อยู่ตอนที่เกิดการฆาตกรรมขึ้นเด็กน้อยน่าสงสารหวังว่าเธอจะปิดตาไว้นะตอนนั้นนาวิคเขาพูดว่ามาร์ตินพูดถูกแล้วคงคุยกันแล้วมั้งเขาเริ่มกังวลว่าจะถูกประหารเพราะว่าจัดการหลอดลิเจนและพันธมิตรของพวกเขานั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาวางยาวนายด้วยมั้งคิดว่าลีเดียจะShe just told Havelock to screw himself and died. นึกว่าลิเดียจะทรยศแล้วบอกว่าลิเดียเป็นคนเดียวที่เคยโชว์ความใจดีให้กับฉันสุดท้ายก็ตายไอชิบหายคือแม่งฆ่าทุกคนเลยเว้ยที่เป็นพันธมิตรที่เคยช่วยเราอะน่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่มาตินแล้วก็เทฟล็อกแล้วก็ไอเพนโดตันแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าคนอื่นที่คอยช่วยดูคนที่เลี้ยงเอมิลี่ก็โดนฆ่า I don't think the admiral actually knew I existed จริงเฮฟล็อกอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าฉันยังอยู่ฉันรอนี่ฉันซ่อนที่นี่จะนานแค่ไหนก็ได้เพราะรู้ว่าไม่มีใครมีไม่มีใครมีทางที่จะเชื่อนะมันอ่ะมันต้องมีปาร์ตี้ยิ่งใหญ่แน่คืนนี้ไฟเฮฟล็อกออสซัมครูทวิสต์แพลนครับต้องหาโอ้โหมีไอ้เชี่ยทอมบอยด้วยโอเคพูดถึงเรามั้งนักสงผมกลับมาแล้วไอ้พวกเวนมึงฆ่าเพื่อนกูหมดเลยนะเฮ้ยรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าแล้วผมไม่ปลื้มไอ้ชิบหายมึงเห็นปะเนี่ยพอบอยมาโอ้โหเชี่ยเออพอบอยมั้งไม่เห็นศพมาก่อนวางมันเนี่ยเฮ้ยโอ้โทบอยแม่งตาดีอีกละเดี๋ยวนะ optional file have lock or some clue to his plan โอเครู้สึก have lock อยู่ข้างล่างเราหา have lock เจอแล้วจะยังไงอ่ะคือจะทำอะไรมันเอมิลี่อยู่ข้างบนครับผมไปหา have lock ก่อนแล้วกันนะTrying to penetrate the workshop. Those are the thing. Think Piero Joplin's inside. Mee two people. Crackpot, natural philosopher. There is evidence that Anton Sokolov was held here against his will for some time. Mee หลักฐานว่า Anton Sokolov ถูกจับอยู่ที่นี่ If so, arrest him. But
I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful. The place may be booby trapped, and I want him alive. What else? Yes, sir. ไปคุยกับเปียโรและสโคลอฟในเวิร์กช็อปครับตอนนี้เรารู้ข่าวอะไรบางอย่างแต่เราผมอยากไปเก็บไอ้นั่นอ่ะสิบหายละมีคนมาคนนี้จะเห็นปะวะต้องดูก่อนมันจะเดินไปทางไหนเขาบอกเป็นคนที่อันตรายที่สุดตอนนี้แน่นอนนะกูโคสครัชอยู่แล้วล่ะกูโคสครัชแบบมากๆเลยล่ะบอกเลยไม่มีไรครับไม่มีไรครับลงไปในหลุมไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเห็นปะวะผ่านแล้วมั้งยังจะเดินมาดูอีกอีเวนเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะ ออกไปได้แล้วไม่มีใครอยู่มึงไม่ออกนี่มึงเดินลงมาดูเลยก็ได้เอาไหมฮะเออไปไปเออผมมาแล้วครับนั่นมันหันหน้าไปทางไหนหลับไปเลยปะหลับอยู่เนี่ยแหละง่ายๆแอบอ่านแป๊บคำสั่งจากเฮฟล็อกถึงพวกกาดนะครับกัปตันแมนนิ่งเราติดตามร่องรอยการวางแผนที่เฮาส์ชิทผับอ้าวตัดตามการสมรู้ร่วมคิดมาถึงเฮาส์ชิทผับแล้วค้นที่อยู่นี้ทั่วเปียโรโชปลินและแอนตอนโซโคลอฟทำอะไรก็ได้ที่ต้องที่จำเป็นต้องทำเพื่อที่จะเก็บสิ่งที่เกี่ยวข้องฮะกับสิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่ทั้งหมดมาสอบถามเขาให้ทั่วถึงอย่าเรียกว่าสอบถามเรียกว่าสอบสวนดีกว่าแล้วก็เมื่อไหร่ที่มั่นใจแล้วว่ารู้ทุกอย่างที่พวกเขารู้เกี่ยวกับไพลอนแล้วจัดการเขาซะทั้งคู่เลยเอาไพลอนมาให้ฉันพร้อมกับเอกสารและบันทึกของเขาด้วยมันอาจจะมีผู้คน2คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรานะแต่ว่าพวกเขาก็เป็นตัวทรยศที่วางแผนสมคบคิดกับคอร์โวเพื่อที่จะจัดการโค่นล้มจักรวรรดินี้ลงฉันเก็บตัวเอมิลี่ครับวินไว้กับฉันที่ประภาคารบนคิงสเปโร่เกาะคิงสเปโร่จนกว่าเราจะชัวร์ว่าคอร์โวและเพื่อนที่ทรยศของเขาถูกจัดการด้วยเรียบร้อยแล้วจาก Heflock แล้วแม่งอัพตัวเองเป็นหลอดรีเจนเฉย What the fuck man ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกคือเราวิ่งได้เลยแม่งไม่รู้ด้วยซ้ำ เสียงเราเบามากอัพรองเท้าขั้น2แล้ว เงียบจัดๆโอ้โหมึงเดินมาทำไมอ่ะเฮลบอยมันยิงอะไรวะนะฝ่าเถื่อนยิงเลยหลับไปก่อนนะแต่ตอนทิ้งศพเนี่ยเสียงดังต้องเอาไปวางไกลๆเอมิลี่มีจดหมายทิ้งไว้ครับเก็บก่อนเลยแล้วกัน A letter from Emily จดหมายจาก Emily คอโวจำเรื่องรูปภาพที่ฉันวาดพิเศษวาดขึ้นพิเศษเพื่อให้นายได้ไหมนั่นแหละสำคัญฉันไม่รู้ว่านายไปที่ไหนแต่ว่าฉันหวังว่าตอนที่กลับมาแล้วนายเห็นสิ่งนี้แล้วก็จะชอบมันฉันอยากนำมันไปที่ Dunwall Tower กับพวกเราทุกคนทำตัวแปลกๆมากเลยคืนนี้
ซามูเอลกระซิบกับคาลิสต้าเกี่ยวกับแฟลร์ลันเชอร์เครื่องยิงแฟลร์ว่าเธอควรจะใช้มันเพื่อเรียกเขาเขาบอกให้เธอล็อกประตูไปสู่ห้องของฉันด้วยฉันได้ยินเสียงแอดมิรัลบอกคนอื่นว่าพวกเราจะออกจากที่นี่คืนนี้ไปที่ที่ชื่อว่าประภาคารบนเกาะคิงสเปโร่ฉันหวังว่าเธอจะกลับมาก่อนหน้านั้นนะเอมิลี่โอ้โหตายห่าหมดแล้วเลยตอนนี้ทุกคนเอมิลี่แต่คาลิสต้าแปลว่าอย่างนี้คาลิสต้าน่าจะยังรอดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อตัวนี้มันจะเดินไปไหนนะกลับไปเจ็บมันซะหลับไปก่อนโอเคเวิร์กช็อปคาลิสต้าอยู่ข้างล่างถืออะไรล่ะโอเคนี่เราต้องไปเวิร์กช็อปครับประเด็นก็คือเชี่ยเลยแม่งมีทอบอย2ตัวจะไปเวิร์กช็อปได้ไงวะนะไปบ้างนะมันขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้หรอวะเชื่อยากเลยนะยากไปโดยที่แบบไม่ได้นี่หว่าโอ้ใครบอกไม่ได้โหนั่นไงคาริสต้าเชื่อมันเห็นหรอหายตามึงจะดีไปหน่อยวะเพื่อนเกียร์ทอบอยว่ะเชียร์แม่งเชียร์นี่มันเครื่องช็อตปิดไงวะเนี่ยอยู่ข้างล่างสิบหายละกูจะโดนช็อตนั่นเนี่ยทางเนี้ยต้องหาทางว่ะเชียร์อยากเชียร์ทอบอยตัวนี้สวยละท่านผู้ชมผมว่าเราต้องจัดการทอบอยทั้งตัวมันจะง่ายขึ้นไม่มีใครเห็นสุดยอดครับเก็บไปตัวหนึ่งเงียบขึ้นเยอะนี้เราจะได้มาดูกันใหม่ว่าผมจะทำไงต่อดีโอ้ยไม่ใช่อย่างนี้สิดีจังเลยที่ได้คุยกับคนระดับเดียวกันเนี่ยยอมรับเลยอ๋อสองคนนี้มีความรู้เท่าๆกันก็เลยแบบคุยกันถูกปากว่างั้นเถอะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรครับเราต้องช่วยโอเคต้องช่วยสองคนนี้ใช่เรื่องยาก Yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? And where am I to find the subjects? เขากำลังคุยกันเรื่องยา Prisons as you do. But it's forced me to work with another agent. ไอ้ตัวนั้นมันจะเข้ามาไหม The river crests. Yes. I guess. But I think our approaches may reinforce. Corvo.ขอโว้ดีจริงเลยที่เห็นว่านายยังหายใจอยู่เมืองนี้แม่งคงชิบหายแน่ถ้านายไม่ได้อยู่กับเราฉันจัดการงานของเปียโรเรื่องอาร์ไพลอนเสร็จแล้วแต่ก็เพิ่งเสร็จแล้วนะถ้ามีเครื่องนี้เราสามารถส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้าผ่านระบบประสาทได้ทำให้ศัตรูหมดสติหรือไม่ก็กลายเป็นผุยผงไปเลยจะจัดการให้เราสามารถปลอดภัยจากไอ้ฟังก์ชันของมันแล้วอ๋อคือมีผลต่อศัตรูเท่านั้นมันรุนแรงกว่าดีไซน์เดิมมากยิงได้ไกลขึ้นจัดการศัตรูของเราโดยที่ไม่ทำให้เราเป็นอันตรายฉันต้องการซีเควนซ์สุดท้ายซึ่งถูกบันทึกอยู่ในบลูพริ้นท์
เฮฟล็อกมันตรวจสอบอยู่ก่อนที่จะเริ่มการฆ่าขึ้นมันอยู่ในห้องนอนเขาก่อนที่เขาจะออกไปหวังว่ามันจะยังอยู่ตรงนั้นโอ้โหคือเราต้องไปเอาครับโอเคถ้าไม่มีอาร์คไพลอตแล้วก็มันคงครึ่งกับเวลาแล้วก่อนที่เราจะตายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้เครื่องนี้มันใช้ได้แล้วก็หรือไม่นายก็ออกไปแล้วก็จัดการศัตรูเราทีละคนเอาเลยตามที่นายคิดว่าโอเคโอ้อาร์คไพลอตดิพ่อรออะไรเอออันนี้บูปิน เราหยิบมาแล้วจากตอนเราไปเดินมาอัศจรรย์จริงๆเอาไปเลยอาร์คไพลอนเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาใช้งานมันแล้วโอ้มันคือไอ้เครื่องที่วางอยู่ข้างบนนี่เลยวะทีนี้เราจะสามารถส่งคลื่นไฟฟ้าพลังงานสูงไปสู่ระบบประสาทของศัตรูได้ทำให้เขาหมดสติหรือไม่ก็ทำให้มันกลายเป็นผุยผงไปเลยคิดว่าไงล่ะคอโบเบิร์นเดมเปโรหลับก็พอมั้งตามนั้นเลยคอโบเราจะหนีไปได้ไกลมากๆก่อนที่พวกมันจะตื่นมาแน่นอนจัดเลยเพื่อนหลับพอครับไม่ต้องการคุยแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วคอโบที่เหลือก็แค่เอาถังน้ำมันใส่เข้าไปนายช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมถ้าไพลอนนี้ชาร์จแล้วก็จะไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เราแน่ๆอะไรล่ะโอเคทีนี้เราไหนถังอะถังเปล่ามาดิสเพนเอ็มตี้แทงโดดทำไมเขาทางนี้ใช่หรือเปล่าทางนี้โอเคไปครบ3เรียบร้อยอาร์คไพลอนครับอ้าวเยี่ยมยอดอัศจรรย์จริงๆมันทำงานเกินกว่าความคาดหวังของฉันอีกแม่งปฏิเสธคำอธิบายไปเลยอะคือหลับหมดเลย How the fuck is that even possible คือมันส่งตรงไปยังแบบไอ้ระบบประสาทเลยเหรอมันโกงอยู่วะโอเคทีนี้เราไปหาไอ้สัญญาณของซามูเอลแล้วล่ะผมขอแอบดูนิดนึงมันมีรูอะไรวะคราวนี้ไม่น่ามีไม่ดีกว่าโอ้โหเชอร์ลิเดียครับวอลเลสโน้ตถึงวอลเลสที่รักวอลเลสเราจะออกไปเราจะเดินทางไปยังที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ซึ่งที่เป็นที่ที่เราสามารถจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจมาสู่พวกเราทำให้ชัวร์ว่าออดิโอกราฟของฉันและคำอวยพรของฉันเนี่ยอะไรวะเอ้ยไม่ใช่วายที่ดีที่สุดของฉันจะขึ้นเรือไปก่อนที่แม่นาเอ้ยก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินโอเคไหมอีเวนเย็นนี้สตาฟทุกคนจะถูกให้รางวัลสำหรับความภักดีและสิ่งที่เขาเคยทำให้กับพวกเราหลอดดอตันโหโคตรเชี่ยเลยมึงตอบแทนความภักดีด้วยการฆ่าทิ้งเนี่ยนะมันไม่ไหววะนี่คาลิสต้าครับจนหมายถึงคาลิสต้าไม่ต้องกลัวไปฉันเชื่อว่ามันยังมีความหวังสำหรับเอมิลี่และดอนวอลฉันไม่เชื่อว่าคอโบตายไปแล้วหรอกฉันกำลังหาในแม่น้ำเพื่อหวังจะเจอเขาแต่ว่าถ้าเธอได้ข่าวเกี่ยวกับเขาแล้วก็ยิงแฟร์ขึ้นนะยิงแฟร์ที่ฉันวางไว้ในทาวเวอร์ที่ฉันวางไว้ในทาวเวอร์ของเอมิลี่แล้วฉันจะรีบกลับไปเท่าที่ฉันจะทำได้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ปิดทาวเวอร์ล็อกไว้แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเอมิลี่คงต้องการเธอตอนทุกอย่างจบลงซามูเอลชิบหายแล้วตายฮะโอ้ my god ดูไอตอนดอสฆ่าจักรพรรดินี่กูยังพอให้อภัยนะแต่เชื่อกูไม่อยากให้อภัยเชื่อเฮฟล็อกแล้ววะตรงๆเลยปะแม่ง
แล้วเลว Not liking the look of this one bit. That party died down inside awful fast. And now they called all the staff together. หลับหมดฮะ Oh boy ก็หลับI think I'll be keeping station at a safe distance from the riverbank and keep an eye on things for a while. หลับหมดเลยจ้าเยี่ยมยอดเราชอบจริงเนี่ยตึกของเอมิลี่ใช่ไหมที่เอมิลี่อยู่โอ้โหโอ้โหเองเก็บอะไรไว้เยอะแยะขนาดเนี้ยลุงเคอร์เนลหวังว่าคุณจะเจอสิ่งนี้นะเอมิลี่หายไปใช่เอมิลี่นั่นแหละลูกสาวของจักรพรรดินีเธอหายไปแล้วเขาพาเธอลงเรือไปตอนเช้านี้ฉันไม่รู้ว่าไปที่ไหนและผมเธอยังไม่ได้หวีเลยฉันกังวลฉันไม่มีโอกาสจะบอกลาเธอด้วยซ้ำคาริสต้าไม่สัญญาณครับผมขอดูว่าตรงนั้นมันมีอะไรไหมโอ้มีแค่ห้องเดียวเลยเว้ยนอนด้วยกันใช่ไหมสองคนมีตุ๊กตาด้วยซามูเอลโอเคยิงแล้วครับซามูเอลน่าจะเห็นละเวเนอร์ตายห่ากันหมดทุกคนเลยวะซามูเอลอยู่ไหนวะมาแล้วครับทางนู้นซามูเอลทุกคนตายห่าหมดแล้วหายเองรู้ไหมเนี่ยคิดว่าฉันจะเจอนายอยู่นี่แหละฉันเห็นสัญญาณรู้อยู่แล้วว่านายจะกลับมาคอโวเรารีบออกไปกันดีกว่าฉันรู้สึกอะไรไม่ค่อยดีเลยถ้าเป็นโรคร้ายฉันคงขับเรือนี้ต่อไม่ได้แล้วบวกเลยนะดีงั้นก็ได้เวลาไปแล้วสินะนั่นแหละที่ที่รอรีเจนสร้างประภาคารไว้ก็คือเกาะคิงสเปโร่นั่นเองโอ้โหมิชชั่นนี้เราฆ่าไป2โอเวอร์โอเคออสไฮ What the heck ทำไมยังไฮวะเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เหรอเฮ้ย Never Detected อะเท่จังวะ Special Action ครับ Use the Arc Pylonแล้วก็เจอรูปวาดของเอมิลี่ด้วยโอเคเลย The light at the end ครับแสงณจุดจบโอเคมันยังไม่ยาวมากเนาะงั้นผมจะเล่นต่อแล้วกันผู้นำของกลุ่มแก๊งขบวนการผู้หวังดีผู้พักดีเนี่ยถูกเอ้ยเคลื่อนย้ายไปที่ไปกบดานที่ประภาคารอันยิ่งใหญ่บนเกาะนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์สุดท้ายทางทหารที่ถูกสร้างโดยลอร์ดรีเจนต์เขาจับตัวเอมิลี่ไว้ในขณะที่พวกเขากำลังแบบยึดอำนาจอ่ะคือพยายามจะยึดอำนาจของเมืองดันวอลแต่ว่ายังยึดไม่สำเร็จนั่นเองมันได้เวลาที่จะไปเผชิญหน้ากับเขาแล้วจะตัดสินใจโชคชะตาของเขาแล้วก็ตัดสินใจอนาคตของดันวอลด้วยหน้าที่กูเองแหละก่อแม่งเละเป็นขี้เลยเหมือนเขาจะต่อสู้กันเพื่อเอมิลี่มั้งตอนที่ไปถึงเลยเอมิโร่คงจับเธอไปขังไว้ในประภาคารที่ไหนสักแห่งถ้าเบลตันแพ้รอบแรกแล้วก็เขาคงไปขุดอยู่ที่ไหนสักที่มั้งแล้วก็คงดื่มจนตายน่าจะเป็นมาตินที่เป็นคนจัดการสุดท้ายพวกเขาก็หันมาสู้กันเองเอมิโร่แม่งบ้าอำนาจมาตินเป็นงูแล้วหลอดเพลตันก็เป็นไอ้ขี้ขลาดและนายฉันรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยคาร์โวเหมือนนายจะออกนอกเส้นทางจนฆ่าคนเยอะไปหน่อยแต่มันก็น่าสนใจเดินทางกับนายแต่นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เจอผมแล้วความหวังเดียวคือเอมิลี่รอดพ้นจากสิ่งนี้มาโดยปลอดภัยออกมาได้แล้วคาร์โวโอ้โหนี่ไล่กูเลยเหรอโอเคHigh Chaos ก็ทุกมิชชั่นที่กูทำมามันก็ Chaos ชิบหายหมดโอเคครับก็ซามูเอลบอกเราแล้วว่าที่มึงทำมาทั้งหมดเนี่ยมึงทำชิบหายเยอะเกินไป โอ้ก็กูยังเล่นไม่เป็นอ่ะมึงไม่ให้โอกาสอ่ะไม่ให้โอกาสผมแต่ไม่เป็นไรผมจะบอกกูว่าแต่มันเข้าทางไหนได้บ้างเ
ข้าไปข้างใน optional file penetration optional file martin จัดไปฝาให้หมดนี่คือแบบ high ถูกไหมกูฆ่าไม่เลี้ยงแล้วนะท่านนั้นผมฆ่าไม่เลี้ยงแล้วใช่ไหมเชียร์ให้เครื่องยิงอีกแล้วเฮ้ยแต่เหมือนมันจะพังป่ะวะพังป่ะพังโอเคหายไปซะเอาน้ำมันประวันออกเพื่อความชัวร์พานนี้ผมฆ่าไม่เลี้ยงแล้วผมบอกเลยบอกไว้ก่อนไม่มีความดีเหลือในตัวกูแล้วกลับไปพวกที่ขโมยลักพาตัวเอมิลี่นี่กูไม่เหลือแล้วระเบิดไม่จำเป็นมีเครื่องยิงระเบิดด้วยหรอวะรู้ว่าแกอยู่ที่นี่จริงเหรอรู้รู้จริงเหรอวะไปแล้วครับเครื่องน้ำอยู่ตรงนี้โอ้จะมีทางปิดไอ้เครื่องนี้ได้ป่าวะอยากปิดไอ้เครื่องเนี้ยมันน่าจะปิดยากว่ะหาทางลองหาทางแป๊บนึงวาไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ว่ะไม่ถึงลองอีกทีแล้วกันถึงไวโว้ยหมดหน้าที่เองแล้วเห็นยิงหนูทางนี้มันเข้าได้ป่ะนั่งเป็นป้อมเลยมันจะเข้าไปไงวะต้องเข้าจากข้างล่างครับส่งคือมันต้องเข้าแต่ของมันแป๊บหนึ่งอันนี้มันก็เครื่องนี้นี่หว่าแล้วเครื่องนี้มันโหโยงไปไหนวะนะ
ข้าไงวะหรือว่าเราไปเข้าทางโน้นดีกว่าสลีปดาร์ทมันง่ายดีป่ะเออใช้สลีปดาร์ก็ได้นี่หว่ายังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช้สักบ้างหลับไปหลับไปอ่อยให้ไม่ฆ่าก็ได้หลับไปใจดีแล้วนะแต่ประเด็นก็คือกูจะเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยมันเข้าไม่ได้นี่หว่าต้องสิงหนูเข้าไปตรงเนี้ยใช่ไหมยืมตัวหน่อยเข้าไปข้างในตรงนี้ครับถูกไหมล่ะเฮ้ยพวกแผงควบคุมมันเข้าไปเปิดไม่ได้ประตูก็ล็อกล็อกอีกแล้วมาตินนายทำให้ฉันผิดหวังข้างบนนี้มันวิวสวยกว่าฉันไม่ไปไหนหรอกนี่ก็อย่าทำมันกล้าหาญเลยเวนถ้าเก่งมากก็มาจัดการซะสิไอ้โง่ไหนดูดิแกจะเป็นยังไงเฮ้ยเพนโนตันกับมาร์ตินมาร์ตินนายยิงฉันไม่โดนหรอกต่อให้ฉันอยู่ยืนอยู่ข้างๆแกฮ่าไอ้เชี่ยพวกนี้มันเป็นบ้ากันไงวะฉันขอเวลาอยู่คนเดียวสักแป๊บว่านะ ว่านะ เก็บไปก่อนมาวางนี่เผื่อจะมีมันหนูมาแดกโอ้เปิดไม่ได้ครับโอเคที่แน่ๆคือตอนนี้เพนโดตันมันอยู่ข้างบนผมรู้แล้วแต่ว่ามาร์ตินเนี่ยอยู่ในห้องมันก็จะยากนิดนึงในการไปหามาร์ตินหรือเปล่าย่างนิดนึงในการไปหามาร์ตินหรือเปล่านะไม่รู้สิคือกูจะวาร์ปขึ้นไม่ได้จะวาร์ปมานี่เวเด้อแม่งวาร์ปอีกทีให้กูอีกแล้วเก็บไปนี่ก่อนก็ได้วะคนเห็นไปแล้วมีนะเอ้ยมึงเลิกกดให้กูเลยได้ไหมเนี่ยกูจะกดเองยังอีกอ้าวสวัสดีครับหลับไปก่อนนะเสียมีคนเดินมาพอดีหายแล้วรู้ป่าวะมันรู้ป่าวะหายแล้วมันรู้แล้วมาร์ตินมาดีตอนที่เราทำนายออกมาจากคุกโครริสเรามีจุดประสงค์ที่ดีเราจัดการออดีเจนแต่พอเราเริ่มจัดการเรื่องความตายแบล็กเมลลิ่งไอคน
ที่มีพลังอำนาจแต่ทุกอย่างนายไม่ควรจะทำมันเป็นเรื่องยากเป็นคนถือกุญแจสู่จักรวรรดิในมือเนี่ยมันหนักใจมากๆเลยนะรู้ไหมแล้วมึงจะทำอย่างนี้ทำไมเฮฟล็อกและเพนตันแม่งเป็นคนโง่จะโทษฉันก็ตามนั้นฉันหยุดนายให้ไปตามเอมิลี่ไม่ได้แต่ฉันจะบอกอะไรให้ฉันเกิดมาไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็จะเอ้าแม่งตายเฉยไม่รอแล้วนะรำคาญแล้วนะสรุปมันฆ่าตัวตายเลยวะมาร์ตินลอยเจ๋งจ้าก็คือยอมรับความผิดแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยวะประมาณนั้นเหลือไอ้เฮฟล็อกและเพนเดลตันผมว่าไอ้เพนเดลตันเนี่ยแม่งไม่กล้าฆ่าตัวตายหรอกเราจะไปหามันกันมีคนเฝ้าด้วยหรอวะมีคนมาครับใครเห็นมั้ยรู้จริงเหรอว่าฉันอยู่ไหนวาร์ปหนีก็ได้วะหายละแม่งกูมาอยู่ในทางตันเวเดอร์ไม่มีความเนียนอยู่บนโลกเลยวะมีแต่ความไม่เนียนโอเคทีนี้มันเหลือตัวเดียวหลับไปหลับไปเพโดตันอยู่ไหนไม่ใช่ทางนี้ไปทางไหนวะไอ้ซ่อนได้ไม่นานหรอกอย่างนั้นแหละเพโดตันหวัดดีฉันก็เลยจะตายเรนไอ้คนนั้นไม่ได้จัดการฉันได้ฉันน่าจะฆ่ามันทุกคนตอนที่ฉันมีโอกาสอย่าพูดนั้นอย่างนั้นสิตอนแรกก็พี่ชายฉันตอนนี้ก็ฉันมันความผิดฉันเองตอนนี้ญาติของฉันซีเลียก็จะสืบทอดต่อนั่นแหละแย่ที่สุดของทุกอย่างเลยให้ตายเถอะคุณเป็นกัปตันที่ดีนะแต่ว่าเมื่อวานก็ชักปืนช้าไปหน่อยโทษทีครับเอาไงดีวะคาร์โวฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะมาที่นี่ก็นายมาช้าไปฉันกำลังจะตายแล้วต่อให้นายไม่มาก็สุนพลาดอ่ะนะฉันคงไม่รู้เลยจะให้ฉันเสนออะไรล่ะอยากได้ตังค์เหรอไม่ฉันชิบหายหมดแล้วถังแตกผู้หญิงเหรอทุกคนรู้หมดว่านายเป็นคนจัดการจักรพรรดินี้เจ้าหญิงชนชั้นสูงกันเหรองั้นไปเจอญาติชั้นซีเลียมั้ยล่ะไอ้เวนนี่ทำไมปากจะพูดปากคอเลาะร้ายอย่างนี้วะเวนนี่ไม่ไหวไม่ชอบมึงเลยอ่ะตายอีกหนึ่งครับเป็นเดลต้านตายไปแล้วโดนกระสุนลูกหลงเหลือคนเดียวแล้วดิเนี่ยนี่อ่ะเทฟล็อกคนเดียวแล้วฮะนั่นข้างหน้าต้องข้างบนนะถูกแล้วข้างบน
โอ้แล้วมันมีเครื่องช็อตรอกูอยู่ยังไงดีรีไวเออร์แตกแตกเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าแตกกันหมดไอ้คนนั้นมันก็จะเดินมาหาเราไหมเพราะถ้ามันเดินมามันจะโดนช็อตตายเดินมาดิเดินมาดิเดินมาดิพี่จ๋าแล้วก็ช่วยด้วยเออเรียบร้อยคิดดีๆคิดดีๆถ้ามาบวกอะหลับไปปะพูดมากแต่หลับหลับแบบหลับแบบท่ายากอะนะ หลับอย่างนี้ไม่น่ารอดว่ะทุกทรงนี่เบียร์เลยนี่ทางขึ้นแล้วใช่ไหมไปไปหาเอมิลี่กันได้เวลาสะสางแล้วฮะแสงที่ปลายทาง Rescue Emily ช่วย Emily ครับแล้วเราจะช่วยแล้วไปไหนต่อมันไม่มีที่ไปแล้วอะเวเลยเราขึ้นลิฟต์มาขนาดนี้มันจะไม่รู้ใช่หรอว่าเรามาถามจริงๆซะอุ้ยไม่รู้จริงด้วยมันโง่จังวะต้องทำอะไรเนี่ยยืนโหเยี่ยวอย่างนี้หลับไปเลยไปทั้งนั้นอะแล้วก็ลงไปกับเยี่ยวเองอะแหละลาก่อนวู้โคตรไก่อ๋อหายไปเลยไปสู่ความเวิงว้างกันไปโมที่นี่อยู่ตัวเดียวจะเดินไหมจะไม่เดินเดินเดินก็ง่ายหน่อยก็หลับไปแล้วก็ไปสู่ความเวิงว้างตามเพื่อนเองไปลงไปจะหายละมีคนมาจะเห็นเราป่าวโอ้โหแม่งเอ้ยไม่เนียนแล้วเพื่อนมันมาเอาติดอะไรเดี๋ยวเฮ้ยโอ้แม่งไม่ค่อยมีที่หนีด้วยคือแม่งวาวเราไปอยู่บนหัวมันเฉยเลยอะไรเองเหลือคนเดียวแล้วไม่ใช่หรอวะเพื่อนจำไม่ผิดโอ้แต่ถ้าเราวาพลาดนี่ตายเลยนะต้องอันนี้อย่างเดียวเลยโอ้ I'll find you ตามนั้นแหละโอ้ I will find you ตายแทนที่จะได้เนียนๆเสร็จพอไม่เนียนเราก็ต้องฆ่าเดี๋ยวมาถึงประภาคารเบอร์โร่ Rescue Emily ครับนี่พลังผมไม่ได้อัพเพิ่มเลยนะอัพแค่นี้อ่ะช่างมันแล้วกันรูเหลือ9อัน ไม่ได้ใช้จริงแค่นี้มันก็จบได้แล้วมันจะไม่มีใครเลยอ่ะคือเราวิ่งเงียบมากไม่มีเสียงแล้วตอนนี้อับรองเท้ามาดีอุ้ยเลือด
หายละเชียร์นี่ก็เลือดเฮ้ยเฮ้ยเอมิลี่กูเป็นไรปะเนี่ยเอมิลี่ไม่นะเว้ยเอมิลี่เป็นไรไปนะนี่อะไร Hef Rock Rock Entry 7 27 เราทำสิ่งต่างๆมามากมายสิ่งที่ฉันรู้สึกผิดใครจะยอมให้อภัยเราได้เนี่ยถ้าทุกอย่างดีขึ้นเขาจะยอมไหมไม่มันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นทุกอย่างจะเต็มไปด้วยความยากลำบากถ้าใครรู้แล้วก็เราต้องตายแน่ๆเพราะฉะนั้นห้ามมีใครอยู่การจะควบคุมเอมิลี่โดยมีคอร์โวอยู่น่ะคำถามนั้นยังติดอยู่ในใจใช่ไหมเลยเราต้องจัดการการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายให้ได้ห้ามมีลายเด็ดขาดห้ามมีคนเหลือรอดเพราะว่ากันเถอะมีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ความจริงได้คือมึงจะจัดการทุกคนอ่ะพูดง่ายใครอ่ะพอฟเอ้ยเอ้ยเงียบเดี๋ยวนี้เดินมาได้แล้วเด็กน้อยหายแล้วเอมิลี่อยู่นิ่งๆไอ้เด็กน้อยอยู่นิ่งๆคอโวไม่งั้นฉันกระโดดคอโวช่วยฉันด้วยไม่ใช่ไหมคอโวนายมีโอกาสที่จะได้เป็นฮีโร่แล้วนาทีนี้ก็แค่อีกสิ่งที่นายจะทิ้งมันไว้เพื่อเลือดอย่าได้เกียรติยศคืนกันหรอเพื่อช่วยผู้หญิงในความยากลำบากโอ้ไม่คอโวนั่นไม่ใช่นายเลยเบนทามว่ามันได้เวลาแล้วล่ะมันได้เวลาแล้วล่ะแต่อัพไม่ได้ชิบหายรูนไม่พอโหชิตแมนใช้แปดเลยเหรอวะแคชเอมิลี่ฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะมานายเป็นฮีโร่ของฉันทุกคนอื่นตายไปหมดแล้วใช่ไหมนั่นโอเคเพราะยังไงฉันก็จะจัดการสั่งประหารเขาฉันจะเป็นจักรพรรดีเรียบร้อยฆ่าไป21รอบนี้อ่านเจอร์นอลของเฮฟล็อกแล้วก็ช่วยเหลือเอมิลี่สำเร็จนะครับ The End อ้าวตอนจบจบแล้วล่ะจบง่ายๆไปอย่างนั้น What will history tell us? ประวัติศาสตร์จะบอกอะไรเราว่าลูกสาว Mountain of Corpses carried by an assassin named Corvo ลูกสาวของจักรพรรดีขึ้นมาเป็น No มาครองราชอีกครั้ง They'll say that little Emily Caldwin the first ใช่เขาจะบอกว่าเอมิลี่คัลวินขึ้นมาครองราชในยุคแห่งคอร์รัปชันและเธอพยายามทำดีที่สุดอย่างที่เด็กน้อยควรจะเป็นเศร้าใช่ไหมขึ้นมาเป็นได้เพราะผ่านกองซากศพที่คอโวทับถมขึ้นมาแต่มันก็ไม่เชิงอ่ะคือมันเป็นคอนสปิเรซีการสมคบคิดโอ้ซามูเอลกูจะรอดมั้ยนะ But whether the stories told mentioned แต่ยังไงก็ตามเรื่องราวที่ถูกบอกต่อไปเธอก็จะจำว่านายอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเธอคอโวอ้าวตายซะแล้วนี่น่าจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดละสุดท้ายเอมิลี่ขึ้นครองราชบัลลังก์จบเลย It's honor ครับโอเคก็ถือว่าสนุกมาพอสมควรเลยนะจบเร็วไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆก็อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่เออก็สนุกดีผมว่าแต่ว่านะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตอนจบที่ดีกว่านี้มีไหมก็ลองไปหากันแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ฆ่าใครเนี่ยน่าจะมีตอนจบที่ดีกว่านี้ได้นะผมว่าเออเพราะมันก็มีหลายครั้งที่แบบผมพลาดอ่ะแบบวาร์ปมั่วไปโดนอะไรเงี้ยไม่ได้จะฆ่านะแต่แม่งโดนไปแล้วมันก็ต้องอิมโพรไวส์
เฮียคือมันยังเล่นไม่คล่องขนาดนั้นไงมันก็เลยแบบพลาดบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคก็จริงๆถ้าอยากได้เบสเอนผมว่าคงต้องเล่นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะดาร์กน้อยกว่านี้เหรอวะต่อให้เราฆ่าน้อยกว่านี้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะต้องไปลองดูกันโอเคเดี๋ยวผมจะตัดปิดตรงนี้ไปก่อนเลยแล้วกันข้ามเอ็นเครดิตไปสิโอเคหลังเอ็นเครดิตไม่มีอะไรแล้วครับจบแค่นี้ครับผม The Light at the End ครับแสงที่ปลายทางโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์ Dishonor กันมานะครับเดี๋ยวภาค2กับภาค3นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะแต่ซื้อไว้ละซื้อไว้ตอนมันลดราคาซื้อมา3ภาคเลยโอเคครับไว้เจอกันในครั้งต่อไปก็ไม่รู้นะว่าจะได้เล่นต่อหรือเปล่าโอเคไปแล้วจ้า